การแถลงข่าวประจำวันโดยทีมโฆษกสบควันนี้ครับมีการแสดงความเป็นห่วงพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไปดูในภาพรวมฮะไทยเรามีการติดเชื้อถือว่าต่ำกว่าที่มีการคาดการเอาไว้นะครับผู้ทำหน้าที่แถลงข่าวในวันนี้ครับผู้ช่วยโฆษกสบคคุณหมอสุมณีวัชรศิลป์ยืนยันนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโอมิครอนในเมืองไทยถือว่าเพิ่มขึ้นต่ำกว่าคาดการครับแต่ก็ยังวางใจไม่ได้ยังต้องป้องกันขั้นสูงสุดและเดินหน้าในการฉีดวัคซีนส่วนยอดเสียชีวิตก็ลดลงช้าๆครับสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกโดยปัจจัยสำคัญคือการรับวัคซีนครบโดสและการฉีดเข็มกระตุ้นครบ3เดือนมาแล้วครับซึ่งสบค.ยังได้สรุปการประมวลผลการศึกษาครับประสิทธิผลของวัคซีนในกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่และกาฬสินธุ์พบว่าสูตรวัคซีนต่างๆเมื่อฉีดเข็มที่3จะป้องกันอาการป่วยหนักและเสียชีวิตได้มากกว่า80%ภาพรวมการติดเชื้อในวันนี้บ้างครับมีคนหายป่วยเพิ่มขึ้น 7,659 คนมากกว่ายอดติดเชื้อรายใหม่ฮะยอดหายป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคม65รวมแล้วมากกว่า 119,000 คนส่วนยอดผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่นะครับคือ 81,000 คนด้านยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ครับอยู่ที่ 6,718 คนเสียชีวิต12คนทั้งนี้ยอดติดเชื้อกับยอดเสียชีวิตลดลงจากเมื่อวานอย่างไรก็ตามสบค.ก็ยังพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องแล้วผลการสอบสวนโรคยังพบด้วยว่าติดจากคนในครอบครัวจึงต้องเน้นย้ำการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดทั้งในและนอกบ้านครับสบค.จะแสดงความเป็นห่วงนะฮะสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครที่ติดเชื้อมากกว่า1,000คนต่อเนื่องโดยผลการสอบสวนโรคร่วมกันพบการติดเชื้อในค่ายมวยที่มีการกินข้าวร่วมกันดื่มน้ำแก้วเดียวกันใช้อุปกรณ์ซ้อมมวยร่วมกันไม่ใส่หน้ากากอนามัยและมีความถี่ในการทำความสะอาดจุดสัมผัสค่อนข้างน้อยมากซึ่งเป็นมาตรการพื้นฐานที่สบคเน้นย้ำมาโดยตลอดฟังเสียงผู้ช่วยโฆษกสบคครับซึ่งนอกจากสนามมวยเองเนี่ยในสถานประกอบการอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะดำเนินการตามโควิดฟรีเซตติ้งได้นะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้วก็การติดเชื้อนะคะแล้วก็ปัจจัยสำคัญก็คือผู้ที่อยู่ในหน่วยงานองค์กรนั้นๆเนี่ยควรจะต้องแยกของใช้ส่วนตัวนะคะที่เราพบว่ามีการติดเชื้อนี่ก็จะเป็นสาเหตุจากการรับประทานอาหารด้วยกันนะคะแล้วก็ดื่มน้ำแก้วเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค้นพบแล้วก็มีการรายงานเป็นระยะนะคะทำให้เราเนี่ยทราบว่าเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้นะคะแล้วก็ขอให้ปฏิบัตินะคะมันก็จะทำให้ลดการแพร่กระจายของโรคได้นะคะสำหรับเทศกาลตรุษจีนสบค.ก็ออกมาตรการมาเหมือนกันครับโดยพบความเสี่ยง5ข้ออย่างแรกคือการรวมตัวกันของญาติตามด้วยการเส้นไหว้ภายในบ้านการไปตลาดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตการไปร้านอาหารและศาลเจ้าสบค.จึงยกระดับมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมช่วงตรุษจีนให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ